สวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนนี้มีสถานการณ์เร่งด่วนแจ้งเข้ามาหลายต่อหลายเรื่องนะครับท่านผู้ชมทั้งเรื่องม็อบของวันพรุ่งนี้นั้นคือม็อบ10เมษายนนี้ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนั้นก็ได้ประกาศออกมาแล้วครับท่านจากเพจของคนที่จะจัดนี้โดยจะเลื่อนไปก่อนเพราะว่าโควิดนั้นทำดับไปแล้ว1รายก็ส่งผลให้ม็อบนี้เลื่อนไปก่อนนะครับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามกันต่อไปโดยเพจของสารยาก็ได้ออกมาแถลงเรียนไขไว้แล้วครับท่านเมื่อช่วงคุชยามที่ผ่านมาท่ามกลางข่าวของสำนักนู้นสำนักนี้บางสำนักก็บอกว่ายืนยันยังไม่เลื่อนแต่ล่าสุดที่ผมไปเช็คนี้สรุปคือเลื่อนก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปแล้วก็วันนี้โควิดระบาดหนักครับท่านโดยด่วนตอนนี้โควิดที่เชียงใหม่เฉพาะเชียงใหม่อย่างเดียวนั้นพุ่ง148รายแต่ถ้าเกิดรวมทั้งประเทศนั้นวันนี้ทะลักทะยานแซงเมื่อวานอย่างน่าใจหายกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมคือวันนี้รวม559รายหรือว่า556รายอะไรสักอย่างเนี่ยผมมองไม่ค่อยชัดครับท่านก็เป็นสถานการณ์ที่อาจจะทำให้สงกรานต์ปีนี้หงอยเหงาเศร้าส้อยเป็นอย่างแน่แท้กันเลยทีเดียวรวมถึงการแห่ทยอยการคืนห้องพักต่างๆนานานั้นนะครับท่านผู้ชมสร้างความเสียหายให้กับบรรดาผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยวอย่างดิบดีกันเลยทีเดียวเพราะว่าได้มีการเตรียมทั้งอาหารหมูหมากาไก่นะครับท่านผู้ชมแต่หมาไม่เกี่ยวเมื่อกี้ปากมันหลุดไปทั้งแซลมอนแซลมอนอะไรพวกนี้นั้นโดยตอนนี้ยอดการคืนจองโรงแรมอะไรสักอย่างนี้พุ่งไปถึง 80% แล้วก็ต้องจับตามองว่าจะมีการเพิ่มขึ้นลดน้อยถอยลงไปอีกหรือไม่อย่างไรก็ไม่แน่ใจครับท่านแต่ที่แน่ใจตอนนี้หากใครที่เป็นร้านค้าแล้วกำลังที่จะคิดโกงอะไรว่าเนี่ยคนละครึ่งคนละแข้งอยู่นี้นั้นท่านอาจที่จะเจ็บปวดเหลือเกินกันเลยทีเดียวโดยนี้ประชาชาติธุรกิจแจ้งเข้ามาโดยครั้งเชือดร้านโกงคนละครึ่งติดคุก56เดือนพร้อมกับเรียกเงินคืนแล้วก็ตัดสิทธิ์ร่วมโครงการรัฐบาลโดยครั้งเอาจริงจับคนโกงคนละครึ่งสืบสวนดำเนินคดีกว่า 1,000 รายไปแล้วพร้อมเชือดร้านขายของชำในกทม.ติดคุก56เดือนปรับ 260,000 บาทแล้วก็คนเกี่ยวข้องจำคุกคนละ8เดือนถึง17เดือนปรับคนละ 40,000 บาทถึง 85,000 บาทซ้ำเรียกเงินคืนแล้วก็ตัดสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการรัฐนะครับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรโดยตอนนี้นั้นเศรษฐกิจดีนะครับท่านผู้ชมแต่ไม่มีจะแดกกันทั้งประเทศแล้วหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจทราบได้ครับท่านแต่ที่ทราบแน่ๆเดี๋ยวจะเข้าเรื่องของศิระแจ้งความวีระหมิ่นประมาทหลังขึ้นปราศัยไทยไม่ทนขอจตุพรอย่าโหนคนตายบ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยแล้วนะครับท่านผู้ชมก็ประชาธิปไตยในกาลาหรือเปล่านั้นก็อย่าไปพูดแบบนั้นส่วนด้านลุงพลป้าแตนเอาอีกแล้วเว้ยโผล่มาได้ไงวะเนี่ยโลภภพศิระครับท่านขอความเป็นธรรมร้องโดนสื่อคุกคามแล้วก็เสนอข่าวบิดเบือนนั้นอันนี้ก็เป็นประโยคบอกเล่าจะไปลอยเข้าหูใครนั้นก็สุดแท้แต่ที่แน่ๆประยุทธ์บอกวอนหยุดเสียทีข่าวรัฐมนตรีเที่ยวอโคจรขู่ฟ้องคนโพสต์ประโยคที่ว่าไทยคู่ฟ้าคลับนะครับท่านก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะทำให้ขนลุกขนพองหรือเปล่าไม่แน่ใจส่วนสหายแสงฟังอยู่จะยิ้มไม่ออกหรือจะยิ้มออกไม่แน่ใจหลังจากที่จะโดนเอี่ยวไปพร้อมกับคดีเคสเดียวกับเอปรินาในปมลุกที่ป่าหรือเปล่านั้นไม่แน่ใจแต่แน่ใจว่าสหายแสงรองประธานสภาต้องกักตัว14วันแล้วนะครับท่านผู้ชมหลังจากไปใกล้ชิดหรือว่าชิดใกล้ศักดิ์สยามชิดชอบที่ตอนนี้กำลังเป็นประเด็นดราม่าอย่างสุดเลยรุนแรงกันเลยทีเดียวว่าไปผับหรือว่าไม่ไปผับนั้นโดยหลังจากที่สาธารณสุขออกมาชี้แจงแถลงเรียนบอกว่าศักดิ์สยามไปไหนมานั้นโอ้ยดีเหลือเกินครับท่านไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรกลับบ้าน 2-3 ทุ่มทุกวันเลยอ่ะโอ้โหก็โอ้ยกูจะยังไงดีวะเนี่ยส่วนยอดตำรวจติดโควิดพุ่ง63นายสั่งคนใกล้ชิดหาเชื้อกักตัวโดยผบ.ตร.สั่งตำรวจทุกพื้นที่ดูแลความปลอดภัยอำนวยความสะดวกประชาชนช่วงสงกรานต์ขณะที่ยอดล่าสุดตำรวจติดโควิด63นายไปแล้วนะครับท่านผู้ชมก็ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรเหมือนกันโดยการจัดม็อบต่างๆนานาสุดแท้นี้นั้นไม่เคยมีประชาชนติดโควิดจากม็อบเลยอ่ะไม่ทราบว่าถ้าเกิดเป็นเลือดของประชาธิปไตยนั้นจะมีภูมิคุ้มกันโควิดหรือเปล่าก็ไม่อาจทราบได้แต่ที่ทราบแน่ๆตอนนี้เพนกวินได้อดข้าวทำลายสถิติของมหาตมะคานธีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้ได้มีการออกมาสั่งลาแล้วครับท่านเดี๋ยวจะมาแถลงเรียนบอกอีกทีแต่ที่แน่ๆเฟซบุ๊กเพนกวินโพสต์ยืนยันเข้าสู่สัปดาห์ที่3แต่ยังไม่ยอมเลิกอดอาหารนะครับท่านผู้ชมโดยโพสต์ดราม่ายืนยันเข้าสู่3สัปดาห์แล้วแต่ไม่
อมเลิกอดอาหารแม้แขนขาล่วงโรยไม่อาจเดินระยะไกลได้เองจนกว่าศาลจะตอบคำถามว่าทำผิดอะไรถึงไม่ให้ประกันตัวแล้วก็มาสู้คดีอย่างยุติธรรมนะครับท่านผู้ชมส่วนวันนี้นั้นเพนกวินแล้วก็ราษฎรทั้งหลายแหล่นั้นไม่ได้ประกันตัวแต่ได้รับประกันตัวแค่เพียงคนเดียวก็คือหมอลำแบงค์ครับท่านโดยปฏิวัติสาหร่ายแย้มหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจได้แล้วว่าชื่ออะไรแล้วว่าเนี่ยแต่ว่าหมอลำแบงค์ได้ประกันตัวเพียงคนเดียวก็เป็นสิ่งที่ออกมาแถลงเรียนบอกข้างต้นนะครับท่านผู้ชมแต่เดี๋ยวก่อนครับท่านไอ้แต่เดี๋ยวก่อนมาทุกทีนี้แสดงว่ากำลังจะเข้าเรื่องนั้นหลังจากที่แพร่ไปอย่างชั่วนาตาปีกันเลยทีเดียวโดยแม่เพนกวินหลังน้ำตาลูกสั่งเสียขอลาหากไม่ได้ประกันตัวครับท่านแจ้งเข้ามาวันนี้นี่เลย9เมษายนโดยหลังน้ำตาแม่เพนกวินหลังเพนกวินสั่งเสียขอลาหากไม่ได้ประกันส่วนทางด้านอาจารย์เผยจำเลยคดีปักหมุดคณะราษฎรพร้อมใจกันถอนทนายความออกทั้งหมดเพื่อให้สังคมได้รับรู้ว่าคดีขาดความยุติธรรมนะครับท่านผู้ชมหรือเรียกอีกในหนึ่งนั้นก็อายุติธรรมหรือเปล่านั้นผมก็ไม่ได้พูดแบบนั้นนะแค่พูดให้ฟังว่าอย่าไปพูดแบบนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่แน่ใจว่าศาลอาญารัชดาแม่ของเพนกวินผลิตชีวลักษณ์นะครับให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนช่วงเช้าที่ผ่านมาได้เดินทางไปเรือนจำพิเศษกรุงเทพเพื่อหวังว่าจะได้เข้าเยี่ยมลูกชายก่อนวันสงกรานต์ซึ่งจะไม่มีการได้เยี่ยมนั้นแล้วก็จะต้องหยุดยาวในเทศกาลสงกรานต์แต่ก็ไม่ได้รับอนุญาตแต่อย่างใดครับท่านพร้อมทั้งกล่าวทั้งน้ำตาช่วงเวลา1อาทิตย์หลังจากนี้กว่าที่ทนายจะได้เข้าเยี่ยมเพนกวินแม่จึงไม่รู้ว่าลูกต้องอยู่ในสภาพไหนขณะที่คนอื่นๆกำลังจะได้หยุดกับครอบครัวฉลองเทศกาลมีความสุขนะครับท่านแต่สำหรับชีวิตนี้กำลังจะสูญเสียไปเมื่อวานเพนกวินได้บอกกับตนว่าหากได้รับการประกันตัวก็จะจับก็จะกลับมาเจอกันกับครอบครัวแต่ถ้าเกิดหากไม่ได้ประกันหลังจากนี้ก็ขอลาแม่และครอบครัวรวมถึงเพื่อนๆ เลยครับท่านก็เป็นสถานการณ์ที่สร้างความขนพองสยองก้าวหรือเปล่านั้นก็ทำให้ผมขนลุกสู้ไปเลยนะครับท่านผู้ชมไม่ทราบว่าเป็นพ่ออะไรเหมือนกันส่วนทางด้านของทนายอานนท์และราษฎรอีกต่างๆนานาที่เหลือโดยไม่นับรวมหมอลำแบงค์นั้นตอนนี้ศูนย์ทนายก็ได้ออกมาเผยแล้วครับท่านโดยอานนท์นำพาเขียนคำแถลงปฏิเสธกระบวนการยุติธรรมพร้อมทั้ง21จำเลยขอถอนทนายโดยอันนี้มติชนออนไลน์ส่งเข้ามานะครับท่านผู้ชม21จำเลยที่ว่านั้นขอถอนทนายโอ้เขียนคำแถลงปฏิเสธกระบวนการยุติธรรมก็เป็นสถานการณ์ที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวครับท่านโดยที่ห้องพิจารณา404ซึ่งมีการนัดตรวจพยานในคดีการชุมนุมของเมื่อวันที่19กันยาคืนอำนาจให้กับราษฎรที่บริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์และสนามหลวงนั้นซึ่งเป็นวันแรกๆของการเยาวชนปลดแอกแล้วก็กำลังจะเปลี่ยนผ่านมาเป็นคณะราษฎรนั้นโดยมีผู้ถูกฟ้องทั้งสิ้น22คนในหลายข้อหาโดยมี7แกนนำถูกฟ้องในข้อหา112โดยไม่รับการปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างพิจารณาคดีแม้จะยื่นประกันแล้วหลายครั้งนะครับท่านผู้ชมก็ส่งผลให้ข่าวนี้ออกมาครับท่านโดยค่อนข้างจะยาวนั้นผมก็ต้องมาสรุปแสลงให้เรียนท่านทราบโดยทางนิสานได้กำหนดวันนัดสืบพยานคดีนี้ต่อไปถึงช่วงกลางเดือนพฤษภาคมยาวไปจนถึงกลางเดือนธันวาคม64นี้เลยครับท่านซึ่งหมายความว่าถ้าเกิดกลุ่มพวกนี้ไม่ได้รับการประกันตัวนั้นก็จะต้องค้างคาคารากระซังอยู่ในเรือนจำอย่างชั่วนาตาปีเลยก็ว่าได้โดยเริ่มการสืบพยานช่วงแรกในวันที่19ถึง21พฤษภาคม64นี้ครับท่านก็เป็นสถานการณ์ที่ตอนนี้เริ่มจะหัวล้อไม่ค่อยออกแล้วนะครับท่านสำหรับผมที่ค่อนข้างที่จะโดยประยุทธ์ก็วอนหยุดเสียทีผมก็อยากจะบอกไปยังพลเอกประยุทธ์ว่าก็หยุดสักทีโดยเป็นห่วงพลเอกประยุทธ์อย่างสุดตีนกันเลยทีเดียวแนะให้ออกไปอยู่บ้านเลี้ยงหลานซะจะได้ไม่ต้องเหนื่อยแต่อย่างใดนะครับท่านผู้ชมก็ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรไม่ตบไม่ตีไม่ดีเลยโอ้ยจะพูดอึงข้างหลังเมื่อกี้นั้นก็ดีว่าหุบปากทันนะครับท่านส่วนมาด้านของสิจ๊ะนะครับท่านซึ่งชาวภูเก็ตประท้วงร้องเรียนมาบอกว่าจะไปเรียกสิจ๊ะนะภูเก็ตสิมันสร้างความสะทันสะเทือนเสียชื่อหรือเปล่านั่นก็ไม่อาจทราบได้แต่แน่ใจว่าแจ้งความวีระเอาเลยเว้ยศิระครับท่านคู่ขวัญบัดดี้ของเอ๋ปรินาตอนนี้เงียบหายไปแล้วแต่ศิระยังอยู่แจ้งวีระหมิ่นประมาทหลังขึ้นปาสายไทยไม่ทนแล้วก็ขอจตุพรอย่าโหนคนตายบ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยแล้วโดยประชาธิปไตยที่ว่านี่ก็คือมีสวหรือว่าสวะหรืออะไรต่างๆที่ประชาชนเรียกเข้ามาบ้างก็บอกเป็นปรสิตอะไรพวกนี้ผมก็อยากจะเดินไปบอกท่านว่าทำไมพูดถูกต้องหรือเปล่าไม่แน่ใจได้โดยก็ได้ขอให้จตุพรอย่าโหนคนตายเลยต่างๆนานานี้ก็ไม่ทราบว่าศิลานี้มันจะออกมาโหนด้วยหรือเปล่านั่นก็ไม่อาจทราบได้ครับท่านโดยเข้าไปแจ้งความกับ
ตำรวจคนหนึ่งแล้วกันเว้ยอ่านไปก็เมื่อยปากสน.ทุ่งสองห้องให้ดำเนินคดีวีระสมความคิดในความผิดฐานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณากรณีปาใสในกิจกรรมไทยไม่ทนสามัคคีประชาชนเพื่อประเทศไทยที่สวนสันติพรนะครับท่านโดยสิจ๊ะกล่าวว่าวันนี้นำหลักฐานและซีดีเอกสารถอดคำพูดบนเวทีปาใสมาแจ้งความนายวีระที่ต่อว่าและใส่ร้ายตนโอ้อะไรต่างๆนานาก็ว่ากันไปนะครับท่านผู้ชมที่มันไปด่าชาวบ้านชาวเมืองเขาว่าน่าจะเดี้ยงไปที่คุกเขมรเลยนั้นก็สรุปคือไม่ได้มีการคิดถึงเรื่องนี้ก็เป็นที่ทุเรศสิ้นดีตามที่ท่านทั้งหลายแถลงเรียนบอกออกมาหรือเปล่าก็ไม่อาจแน่ใจได้ครับท่านส่วนสหายแสงฟังอยู่อย่าเพิ่งยิ้มเฮ้ยหลังจากที่ตอนนี้อาจจะโดนสอบจริยธรรมอะไรสุดแท้แต่นี้นั้นอาจจะต้องกระเด้งกระดอนไปหรือเปล่านั้นก็ไม่แน่ใจได้แต่แน่ใจว่าสหายแสงงานเข้าแล้วนะครับท่านผู้ชมโดยคดีครั้งก่อนที่คลากระซังนั้นก็คือคดีป่าอะไรสักอย่างนี้ที่มีการลุกล้ำเข้าไปนั้นผมก็หวนนึกกลับไปถึงสมัย6ตุลา19เลยได้มีการเข้าป่าโดยอาจจะผูกพันกับธรรมชาติในป่าเป็นพิเศษหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่อันนี้ต้องแน่ใจแล้วเว้ยสหายแสงรองประธานสภากักตัว14วันหลังไปใกล้ชิดศักดิ์สยามชิดชอบในกระเดิมผู้ชมก็หน้าข่าวออกมาแบบนี้ครับท่านโดยศักดิ์สยามตอนนี้ก็อาจจะเป็นศักดิ์สยอง2ยามแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่แน่ใจว่าตอนนี้ได้ส่งทนายความไปแจ้งดำเนินคดีกับ2บุคคลซึ่งก็ไม่ทราบว่าใครเหมือนกันนั้นที่ได้นำภาพเก่าก่อนหรือว่าเป็นลูกที่มันค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกับรัฐมนตรีคนนี้ในที่ที่ใดที่หนึ่งนั้นโดยกล่าวหาว่าเป็นความเท็จก็ต้องจับตามองนะครับท่านผู้ชมแต่สายแสงงานเข้าประกาศกักตัว14วันหลังใกล้ชิดศักดิ์สยามคิดชอบซึ่งประชาชนหลายได้ออกเสียงกันเป็นศักดิ์สยองพองเก้าอย่างมากมายก่ายกองกันเลยทีเดียวไม่ทราบว่าเพราะอะไรเหมือนกันโดยเชื่อมโยงคลัสเตอร์หล่ออ๋อวันทำบุญพักภูมิใจไทยโพสต์โควิดซาสีมาหาเพื่อนเก่าในแค่ท่านผู้ชมก็ไม่ทราบว่าเพื่อนเก่ามันจะเยอะหรือว่าจะน้อยอะไรนะก็ let it be ช่างมันไปก่อนครับท่านโดยที่แน่ๆตอนนี้ต้องมาลุ้นนะครับท่านว่าโควิดที่ไปบุกทำเนียบรอบนี้นั้นจะมีพลเอกอะไรที่ผมชื่นชอบเวลาโอ้เล็กน้อยถึงโบไม่เล็กน้อยเลยนั้นจะไปติดหรือเปล่าเพราะตอนนี้ดาราทั้งหลายแหล่มากมายไก่กองกันเลยทีเดียวนั้นได้ทำการติดโควิดกันอย่างเป็นในนั้นเลยนะครับท่านผู้ชมเป็นหมู่คณะเลยก็ว่าได้นั้นรวมถึงในทำเนียบตอนนี้แต่ว่าไม่ใช่ทำเนียบที่เคยมีกลุ่มผู้ชุมนุมบางกลุ่มนั้นไปทำนาแต่อย่างใดนั้น ก็ได้มีรัฐมนตรีแล้วก็รองนายกติดโควิดเพิ่มกันพันละวันเลยนะครับท่านผู้ชมก็ต้องจับตามองอย่างดิบดีกันเลยทีเดียวว่าพลเอกประยุทธ์ของผมนั้นจะติดหรือเปล่าโดยศักดิ์สยามชอบชิดหรือว่าชิดชอบอะไรก็ช่างมันไปก่อนนั้น ได้ทำการฉีดวัคซีนไปแล้วแล้วก็พอนักข่าวไปถามเมื่อครั้งก่อนที่เรื่องทองหล่ออะไรนี่มันจะดังขึ้นมาเรื่อยๆนี้ได้บอกว่าฉีดวัคซีนเข็มที่2เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นไม่นานผ่านไปเล็กน้อยถึงปานกลางก็บอกว่ากำลังจะไปฉีดเข็มที่2นะครับท่านผู้ชมสรุปคือมันจะฉีดหรือมันจะยังไม่ฉีดกันแน่ก็ไม่อาจทราบได้แต่ที่ทราบแน่ๆตอนนี้หลายประเทศเริ่มระงับการฉีดแอสตราเซเนกาแล้วนะครับท่านผู้ชมสำหรับคนที่มีอายุต่ำกว่า30ลงมานั้นส่งผลให้ถ้าเกิดผมจะไปฉีดนั้นก็อาจที่จะไม่ได้ฉีดนะเว้ยโอ้โหอะไรกันวะเนี่ยก็ต้องติดตามต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรโดยเรากำลังจะเข้าสู่วันหยุดยาวแล้วแล้วก็ตอนนี้ประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีก็ได้ออกมาประมาณว่าจะให้ทำการ work from home อีกแล้วนะครับท่านผู้ชมก็ต้องจับตามองว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปแล้วก็สถานการณ์ของโควิดจะพุ่งขึ้นเป็นทวีคูณหรือเปล่านั้นในวันพรุ่งนี้ก็ต้องติดตามอีกทีแต่ที่แน่ๆน่าสงสารคนที่ทำธุรกิจภาคท่องเที่ยวแล้วก็ภาคต่างๆนานานี้นะครับท่านผู้ชมซวยอย่างสุดติงกันเลยทีเดียวจากคัสเตอร์ทองหล่อแท้ๆแต่ที่แน่ๆข่าวสดบอกเลี่ยงได้เลี่ยงทางหลวงเอ้ยทางหลวงเปิด10เส้นทางรถติดสงกรานต์คาด 7.3 ล้านคันก็ต้องจับตามองนะครับท่านผู้ชมว่าการกลับบ้านของประชาชนหลายนั้นจะมีการกักตัวในบางจังหวัดแล้วนั้นจะเป็นอย่างไรต่อไปนั้นก็ไม่อาจแน่ใจได้นะครับท่านผู้ชมก็ต้องลุ้นภาวนาว่าให้โควิดลดน้อยถอยลงโดยโควิดที่ว่านี้พลเอกประยุทธ์ของผมก็ได้ออกมาบอกครั้งก่อนนะสวัสดีพี่น้องประชาชนนะทำไมหาไม่มีจิตสำนึกกันเลยเนี่ยทำไมฮะพอหลังจากนั้นไม่นานครับท่านชูกุญยามได้มีรัฐมนตรีติดโควิดนั้นพลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าเนี่ยรู้แล้วรัฐมนตรีติดโควิดแล้วก็โวว่าตัวเองก็เคยไปเที่ยวแต่สมัยก่อนนั้นไม่ได้เที่ยวถึงขั้นนี้ครับท่านโดยอันนี้กรุงเทพธุรกิจส่งเข้ามาโดยนายกเผยรัฐมนตรีคนไหนเที่ยวทองหล่อมารู้ตัวอยู่แล้วโวตัวเองไม่เคยไป
มาเป็น10ปีแต่ถ้าเกิดหลังจาก10ปีนั้นเคยไปหรือเปล่าเขาก็ไม่ได้มีเขียนในข่าวแต่อย่างใดครับท่านโดยประยุทธ์เผยรัฐมนตรีคนไหนที่ไปที่อโคจรมาก็รู้ตัวกันอยู่แล้วรัฐบาลห้ามไม่ได้อยู่ที่ตัวบุคคลชี้วันนี้มีบทเรียนพอแล้วหยุดทีเถอะโว้มึงอย่าเพิ่งตายไม่ใช่อุ้ยตายแล้วตาฝาดตาบูดโทษโอ้ยโว้นายกคือไม่เคยไปมาเป็น10ปีแต่ตอนหนุ่มๆคนละเรื่องยังไม่ขนาดนี้ครับท่านโอ้ขอโทษด้วยโอ้ตาฝาดไปเมื่อกี้ไอ้ตากูลายได้ไงวะก็ไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ใจตอนนี้นั้นอยู่บ้านอย่างเป็นทางการในเช่นเกมเลยแล้วก็ผมอยากจะไปเที่ยวผับทองหล่อนั้นอย่างรุนแรงกันเลยทีเดียวหลังจากที่ชูวิทย์กับพลวิสิทธิ์ครับท่านได้บอกออกมาว่าค่าติ๊บแก้วอะไรวะเขาเรียกว่าอะไรแล้วดิ้งค่าดิ้งอะไรสักอย่างนั้นแก้วละ 3,500 สรุปคือเลี้ยวรถกลับเลยนะครับท่านผู้ชมแต่รถที่ว่านั้นไม่ทราบว่ารถอะไรเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมสรุปคือผมก็ไม่ค่อยได้ไปที่แบบนี้อันนี้เป็นเรื่องจริงเลยไม่ได้ตะแหลนแต๊ดอย่างที่ท่านคิดนะครับสรุปคือวันๆก็อยู่แต่บ้านแล้วแต่ตอนนี้นั้นก็ต้องภาวนากันอย่างดิบดีกันเลยทีเดียวจากประชาชนหลายที่ส่งเข้าประกวดบอกออกมาในอินบ็อกซ์ผมจอนตอนนี้แทบไม่แล้วนั้นโดยอยากจะให้โควิดที่ไปบุกทำเนียบเนี่ยต้องไปเยี่ยมเยือนใครบางคนนะมึงงั้นเหมือนกับว่ามาประเทศไทยแล้วจะมาไม่ถึงผมก็บอกเขาไปว่าอย่าไปพูดแบบนั้นมันไม่ดีครับท่านโดยตอนนี้ไก่อูโอ้ตำรวจหลายๆคน60กว่าคนอะไรนี้รัฐมนตรีรองนายกติดกันอย่างเป็นทางการในเอเชียนเกมแล้วก็ต้องติดตามต่อไปส่วนตอนนี้ไฟเขียวแล้วครับท่านโดยไฟเขียวที่ว่านี้ไม่ใช่ไฟเขียวไฟแดงที่ท่านจะต้องมาหยุดรอแล้วก็ต้องรอจะเร่งคันเร่งไปแต่ยังได้แต่ไฟเขียวที่ว่าคือไฟเขียวเอกชนจัดหาวัคซีนทางเลือกอีก10ล้านโดสเร่งรักษาตัวในโรงแรมแล้วก็ตั้งโรงพยาบาลสนามรองรับผู้ป่วยเพิ่มส่วนนี้ก็ได้เห็นภาพของคุณหมอทวีสินซึ่งเป็นหมอโรคจิตหรือเปล่านั้นก็น่าจะใช่นะครับท่านผู้ชมโผล่มาอีกแล้วสร้างความสุขสยองสองยามให้กับผมอย่างสุดล้นสุดโอ้โหไม่รู้จะพูดอย่างไรดีเลยนะครับท่านผู้ชมโผล่มาอีกแล้วมาก่อนการเวลามันมาทุกอันนี้ก็ครบ1ปีแล้วนะครับท่านผู้ชมโดยอันนี้นั้นรอบโควิดรอบ3นี้จะหนักหน่วงอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนแม้แต่ว่ารอบ1อันนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องจิ๊บจ้อยไปเลยครับท่านส่วนรอบ2ที่ว่านั้นก็ได้ทำการไปปิดสมุทรสาครอะไรต่างๆนานามีการเอาไม้เอาคอกอะไรไปตั้งนั้นเปรียบประหนึ่งว่าคอกสัตว์หรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจได้แต่เนี่ยโควิดบุกทำเนียบแล้วส่งผลให้พลเอกประยุทธ์ของผมหายหัวไปเลยเมื่อวานไม่ใช่ หายตัวไปเลยเมื่อวานก็ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรนะครับท่านผู้ชมอาจจะโอ้ชิงหนีไปก่อนหรือเปล่าก็ไม่มีในข่าวแต่อย่างใดแต่ที่แน่ใจคือเมื่อกี้หลังจากที่แถลงบอกไปแล้วว่ามติชนนั้นม็อบของกลุ่มสารยายันไม่ยกเลิกแฮชแท็กม็อบ10เมษาทางด้านณัฐวุฒิใส่เกลือที่ตาถาวรเศษส่วนแล้วก็หมอเหวงโตจีราการเตรียมระลึก11ปีสลายเสื้อแดงก็เป็นแบบนี้นะครับท่านผู้ชมแต่ล่าสุดแจ้งเข้ามาจากเพจของอะไรวะเนี่ยสารยาไม่ทนเผด็จการอะไรนี้นะครับท่านผู้ชมสรุปว่าม็อบวันที่10เมษายนนี้ที่จะจัดที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนั้นทำการเลื่อนไปก่อนเพราะว่าพบผู้เสียชีวิตไปแล้วจากโควิดนี่1รายเลยไม่อยากซ้ำเติมสถานการณ์อะไรประมาณนี้แล้วก็อาจจะเป็นหนึ่งในข้อหาที่พวกตะกวดตายแล้วตำรวจจะเอามายัดหรือเปล่านั้นก็สรุปคือเลื่อนไปก่อนส่วนม็อบที่จะจัดจากอาจารย์ที่ดาหมอเวงอะไรนี้ที่ข้างๆไม่ทราบว่าที่14ตุลาอนุสรณ์หรือเปล่านั้นรู้สึกว่ายังไม่มีการเลื่อนแต่อย่างใดนะครับท่านผู้ชมก็เป็นกระแสข่าวเบื้องต้นที่เอามาแถลงข้างต้นให้ประชาชนทั้งหลายได้รับฟังกันครับท่านโดยเปิดมาเจอจะจบข่าวอยู่แล้วอันนี้ผ่านมาเจอโพสต์ทูเดย์แต่จะฟังได้หรือเปล่านั้นก็ได้แล้วครับท่านแต่ว่าตอนแรกนั้นยังคางแข็งใจโดยแฮชแท็กม็อบ10เมษายนกับลำเลื่อนนัดชุมนุมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับท่านผู้ชมก็ประกาศเลื่อนอย่างเป็นทางการแล้วก็จึงต้องขอแถลงเรียนไขให้ประชาชนทั้งหลายได้รับฟังกันก่อนครับท่านเดี๋ยวท่านจะไปเกอร์แล้วก็ต้องติดตามอีกทีนึงจากเพจ Facebook หรือว่า Twitter สุดแท้แต่ต่างๆนานานั้นก็ขอให้ท่านมีความสุขในวันสงกรานต์รวมถึงส่งกำลังใจไปถึงเพนกวินลุงบรรณสยาแล้วก็ทนายอานนท์จัสตินนุกแล้วก็ไผ่ดาวดินรวมถึงบุคคลที่ไม่ได้กล่าวชื่อพี่สมยศอะไรด้วยนั้นขอให้ท่านสุขีอยู่ดีมีสุขนะครับท่านผู้ชมอย่าเพิ่งรีบเป็นอะไรไปใหญ่โดยเพื่อนยังรอเพื่อนอยู่ก็จึงเป็นกระแสข่าวที่เอามาเล่าสู่กันฟังครับท่านจึงขอจบการแถลงข่าวไปก่อนสวัสดีนะครับท่านผู้ชม